เป็นเชียงเชียงนะครับเชียงมากนี่คือเจ้าเพชรตะวันนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้เรามางานประกวดควายอยู่มุกดาหารนะครับอันนี้นะครับมาเห็นเจ้านี่นะครับเจ้าพ่อพันธุ์ผมหมายตาไว้เลยนะครับว่าจะเอาเป็นพ่อพันธุ์ของผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนะครับสวัสดีจ่าหนุ่ยและจ่าสามชนัดประภาฟาร์มชนัดประภาฟาร์มนะครับเป็นหลายๆคนกับคุณจักนะครับในตัวนี้นี่ชื่อว่าอย่างครับให้แนะนำเจ้าเพชรตะวันค่ะครับผมเพชรตะวันเป็นลูกชายของลุงเพชรจ้ะแม่เป็นแม่บัวขาวเป็นลูกสาวของดาวซีพีโอ้ตอนนี้เพิ่นอายุจักปีแล้วเนาะครับ2 ปี 11 เดือนค่ะ2ปีฝ่าย2ปีป่ะครับนี่2ปี11เดือนนะครับส่วนสูงเด้ส่วนสูง170ค่ะโอ้โหใบหน้า170ป๊าดฟันคู่นึงจ้ะสนามไม่คู่ฟันแค่หนึ่งครับผมอันนี้ส่วนสูง170แล้วนะครับแล้วเฮาเปิดผสมอยู่บ่ครับนี่รีดน้ำเชื้อหรือยังเอ่ยตอนนี้ผสมจริงปิดรับอยู่ค่ะมีน้ำเชื้อจำหน่ายราคาเป็นจำนวนค่ะราคาอย่างไรครับถ้าเป็นโดสละ500 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นชุดละ5,000 บาทแทน12 หลอดเลยจ้ะอ๋อ12 หลอด 5,000เกษตรกรจริงๆนะครับนี่นะครับเจ้าเพชรตะวันนะครับผมเบิ่งคลิปเพิ่นหลายผมก็ยังเห็นตัวจริงนะครับมีตาอัตลักษณ์คล้ายๆชาดเองจ้ะสำหรับเจ้าเพชรตะวันอัตลักษณ์คล้ายๆแต่ชัดเจนเขาจะเป็นคล้ายผงสารค่ะคล้ายผงสารที่มีกล้ามไม่รับพอแมนครับมีแม่พันธุ์งัดๆแล้วเข่าสนามก็เคยได้รางวัลกันฝากเพชรตะวันไปเป็นลูกเขยจ้ะเพราะว่าปัญหาอย่างที่คล้ายผงสารจะมีกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถเก็บกล้ามเนื้อส่วนท้ายได้ค่ะคนงานเพิ่นเริ่มออกมาแล้วบ่ครับเริ่มแล้วจ้ะอ้าวนี่จะแม่บ้านจ้ะเพิ่นมีแม่จ้ะเอาไปทําให้แม่จ้ะเดี๋ยวผมจะได้กอบคลิปจากคลิปเพิ่นจักน้อยนะครับผลงานนะครับผลงานของเจ้าเพชรตะวันนะครับเพื่อมาแทรกให้พวกเราดูนะครับโอ้สุดยอดอีหลีนะครับ170นะครับเป็นการผสมระหว่างลุงเพชรกับดาวซีพีนะครับที่ผมมางานนี้ผมก็อยากมาเบิ่งตัวนี้นะครับเด่นๆเลยมันจะได้ตรงความครับมันหายากที่ควายพ้นสารเก็บกระดูกแมนถูกต้องครับหายากที่หายจะเป็นแบบโอ้ห่างถึงดินเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับตัวนี้เลยแหละเจ้าเพชรตะวันกับพี่น้อง2ปี11เดือนกับฝากพี่น้องรอติดตามพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคู่ฟันคู่นึงดูยังนะอีกการจะเริ่มต้นไกลนี่ค่ะโอเคนะครับเนี่ยคือเจ้าเพชรตะวันตัวจริงนะครับผมก็อยากมาเบิ่งนะครับเฮาก็อยากมาเบิ่งบ่ห่างจ้ะท้ายว่าเข้าไปใกล้ก็ได้เพิ่นเชื่องๆนะครับเชื่องมากเข้าไปใกล้ได้เนาะอีเป็นแค่ครับนี่คือเจ้าเพชรตะวันนะครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ